หวังใช้ชีวิตครอบครัวคฤหาสน์หรูต้นหอมสกุลตลาหลังชีวิตรักพังหวังใช้ชีวิตครอบครัวเป็นหนึ่งสาวสวยเก่งแถมเนื้อหอมสุดๆสำหรับดีเจสาวต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ที่ล่าสุดแฟนๆเพิ่งได้เห็นอีกหนึ่งหยอกความสำเร็จของสาวต้นหอมอย่างการสร้างบ้านหลังใหญ่อลังการที่ข่าวว่ามูลค่าถึง50มิลลิลิตรต้นหอมเผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้หมดไปแล้วประมาณ10กว่าลอลิงไม้โทยังไม่ลงรายละเอียดในบ้านส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเอาของแพงๆเน้นของแฮนด์เมดส่วนงบประมาณนั้นคือบานปลายไปแล้วพอคิดเยอะแล้วก็เคริยอแต่เลยปล่อยแบบสบายๆจะได้บ้านที่เราต้องการบ้านหลังนี้ต่างถูกหรือว่าเป็นหอแต่เจ้าตัวบอกอยากสร้างเพื่อเป็นของขวัญและความภาคภูมิใจให้กับชีวิตของตนเองปล่อยไหลแล้วบานแล้วพอคิดควบคุมแล้วมันกังวลก็เลยปล่อยแบบสบายๆจะได้บ้านที่เราต้องการหากย้อนถึงเรื่องราวโด่งดังของเธอไม่ผิดที่จะยกเรื่องนี้กลับมาเพราะเลิกรากันไปและจบแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่สำหรับคู่ของดีเจสาวอารมณ์ดีต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์และนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องสันประชากรปิยสกุลแก้วหักย้อนเส้นทางรักของต้นหอมและสันเริ่มจากเจอกันในรายการเกมโชว์และต้นหอมเอ่ยปากชอบนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องกระทั่งกลายเป็นมาเป็นคู่จิ้นรักต่างวัยต้นหอมอายุมากกว่า11ปีคนเริ่มเชียร์ให้คบกันหนักมากกระทั่งเรื่องล้อๆก็กลายเป็นเรื่องจริงในที่สุดรักหวานเริ่มต้นเดินหน้าทำร้ายยอคนโสดให้ตายเกลื่อนด้วยภาพหวานซึ่งที่แสนจะโรแมนติกดูเหมือนรักของทั้งคู่จะราบรื่นเพราะต่างคนต่างมอบสิ่งดีๆให้กันและกันจนความรักก้าวข้ามผ่าน2ปีแบบที่คนต่างลุ้นให้ลงเอยมาระยะหลังความรักเข้าสู่ปีที่3มีข่าวลือระหองระแหงออกมาเป็นระลอกระลอกว่าความสัมพันธ์ของต้นหอมสันไม่หวานกันเหมือนเดิมเนื่องจากหลายคนที่ติดตามต่างข้องใจในเรื่องของภาพคู่ที่ไม่มีการลงมาสักระยะหนึ่งแล้วตามด้วยกิจกรรมหรือการท่องเที่ยวที่เหลือเพียงต้นหอมและผองเพื่อนเท่านั้นไร้เงาสันที่เคยเคียงข้างเหมือนเดิมและทุกอย่างเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเพื่อนสนิทของต้นหอมยังดีเจมะตูมได้ออกมาพูดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่เหมือนเดิมแล้วจะเรียกว่าเลิกหรือเปล่ายังไม่สามารถตอบแทนอะไรได้กระทั่งวันนี้สันประชากรได้ออกมาพูดแบบหมดเปลือกถึงรักที่ต้องปิดฉากโดยเจ้าตัวได้บอกว่าสัมพันธ์ขาดสะบั้นไปตั้งแต่วันที่4พอ